สวัสดีครับเฉียงแล้วรายการ Travel Report นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์ที่จะมาร่วมงาน Global Day of Discovery ให้แขกและนักเดินทางนะครับค้นพบประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ไม่อาจลืมซึ่งวันนี้นะครับเรามาในทีม Bangkok Night Market ยกตลาดกลางคืนนะครับมาอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งนี้นอกจากนี้นะครับยังมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ป๊อต Modern Dog แล้วก็ DJ Gift มาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยโอ้โหฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยและบริเวณที่เฉียงยืนอยู่นะครับก็คือตลาดกลางคืนที่ยกร้านอาหารสุดเจ๋งถึง4ร้านมารวมกันที่นี่นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆก็คือขนมครกเขียวที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ยังมีแป้งจี่นะครับพี่ครับเดี๋ยวเฉียงขอขนมครกเขียวจานนึงได้ไหมครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นๆกันบ้างว่าจะมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้ไหมมาที่ร้านนี้ดีกว่านะครับซึ่งทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารสชาติสุดยอดมากๆก็คือไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วนั่นเองหน้าตานะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนี่และที่ความพิเศษของมันก็คือความกรอบที่เขาเนี่ยปรุงมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดีกว่าว่ามันพิเศษกว่าไก่ที่อื่นยังไงบ้างครับพี่มันจะมีความกรอบและความนุ่มอยู่ในตัวพอพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวต้องขอลองชิมสักหน่อยแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับงานเจ๋งๆแบบนี้ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์นะครับเห็นไหมครับว่ายามค่ำคืนแบบนี้ก็มีอะไรให้น่าค้นหาไม่แพ้ตอนกลางวันเลยตอนนี้นะครับพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกก็อยู่บนเวทีแล้วเดี๋ยวเฉียงขอตัวไปมันกับพี่ป๊อตก่อนนะครับทัวร์รีพอร์ตครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ